ค่าการเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางเพนพักสีทองสมาชิกวุฒิสภาจะขอปรึกษาหา,หาหรือเรื่องการสนับสนุนทายาทหม่อนไหมไปถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ด้วยสืบเนื่องจากดิฉันได้ลงพื้นที่กับคณะสมาชิกวุฒิสภาพูประชาชนอีสานล่างที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้ลงพื้นที่ดูบริบท และวิสาหก,กิจชุมชนบ้านเปื่อยตำบลเปื่อยอำเภอเร,รืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเรืออำนาจชุมชน่าเปื่อยหัวดงนะคะได้นำผ้าไหมามาโชว์และผ้าทุกชนิดได้ผ่านการประกวดระดับประเทศและได้รับรางวัลที่หนึ่งติดต่อกันสองปีและรางวัลอื่นๆประมาณเจ็ดรางวัลด้วยกันนะคะซึ่งเป็นประเภทเด็กและเยาวชนนะคะค่ะ ออแล้วก็กลุ่มนักเรียนอนุบาลเรืออำนาจได้ตั้งกลุ่มทายาทหม่อนไหมขึ้นโดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์หม่อนไหมจังหวัดอุบลราชธานีและโรงเรียนได้ให้ใช้พื้นที่ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมออทําเป็นกระบวนการเช่นการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสาวไหมและย้อมสีธรรมชาติจนถึงการทอผ้าหาคบวงจรใช้ทําผลิตภัณฑ์ส่งประกวดจนได้รับรางวัล การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้าเป็นการสืบทอดสารต่อบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นภูมิปัญญาสืบทอดทางวัฒนธรรมดังนั้นทางภาครัฐนะคะควรให้การสนับสนุนเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรส่งเสริมด้านอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงไหมและกระทรวงศึกษาธิการให้การส่งเสริมเด็กและเยาวชนโดยบรรจุปเป็นวิชาชีพส่งเสริมให้ความรู้และ อาชีพในด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่างๆรวมทั้งกระตุ้นให้เยาวชนมีความรักและภูมิใจในอาชีพด้านหม่อนไหมซึ่งเป็นมรดกสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นอย่างยาวนาน ค่ะแล้วก็ดิฉันเองนะคะได้สอบถามนักเรียนที่ได้นําภาพมาโชว์ที่ได้รับการประกวดได้รับรางวัลเนี่ยนะคะสิ่งที่เด็กนักเรียนเหล่านั้นต้องการให้ภาครัฐได้สนับสนุนนะคะก็คือเรื่องขาดงบประมาณในการผลิตนะคะแล้วก็ 2. หาตลาดรองรับการจําหน่ายผลิตภัณฑ์และส่วนที่สก็คืออุปกรณ์สําหรับใช้สาวไหมแล้วกี่ทอผ้านะคะแล้วส่วนที่4ี่ก็คือเพิ่มขยายพื้นที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะ ดังนั้นทางคาเดียนค,คิดว่าภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุสน,นด้านงบประมาณและส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจรตั้งแต่การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการฟอกย้อมการทอผ้าการออกแบบลวดลายผ้าและผลิตภัณฑ์แ,แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์โดยส่งเสริมใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ด้านหมอนไหมในโรงเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ึกอาชีพด้านหมอนไหมให้แก่เด็กนักเรียนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาด้านหมอนไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทยพร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนมีรายได้ระหว่างเรียนมีอาชีพที่มั่นคงหลังจากจบการศึกษาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านเพนพักสีทอง